เบกกี้ศรีธัญญาเจอจังหวะช็อคเสื้อหลุดกลางเวทีนะครับโป๊ะเต็มๆวอนลูกค้าที่ถ่ายไว้ช่วยลบทิ้งด้วยเป็นอีกหนึ่งนักร้องพิธีกรมากความสามารถนะครับสำหรับเบกกี้ศรีธัญญาซึ่งนอกจากผลงานในจอทีวีแล้วนะครับพี่เบกกี้ก็ยังออกเดินสายโชว์คอนเสิร์ตอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาพี่เบกกี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันระหว่างการแสดงนะครับหลังขึ้นไปโชว์ในงานหนึ่งนะครับปรากฏว่าขณะที่กำลังเต้นอยู่บนเวทีพร้อมแดนเซอร์นั้นเป็นจังหวะที่พี่เบกกี้ก้มลงไปนะครับและกำลังจะเงยขึ้นจะเสื้อเจ้ากรรมดันหลุดแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับพี่เบกกี้เลยนำบางส่วนในจังหวะนั้นนะครับเข้ามาลงใน IG พร้อมยอมรับว่ามีเหตุการณ์เสื้อหลุดเกิดขึ้นจริงนะครับพร้อมขอความกรุณาว่าถ้าใครที่ถ่ายจังหวะนั้นเอาไว้ช่วยลบทิ้งให้ด้วยนะฮะหลายคนที่เข้ามาก็ให้กำลังใจนะครับและต่างก็เอ็นดูในพลังการแสดงของพี่เบกกี้ที่เหลือล้นนะครับจนเสื้ออาจจะรับไม่ได้โดยเพื่อนๆในวงการก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยนะฮะมีทั้งเป็นห่วงบ้างนะครับแซวบ้างส่วนพี่เบกกี้นะฮะก็ยังกำลังใจดีอยู่พร้อมชื่นชมว่าลูกค้าน่ารักมากค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่มีช็อตที่เหลือไปลงต่อแน่นอนก็ถ้าใครมีช็อตนั้นนะครับก็ช่วยลบทิ้งให้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ